ใครในนี้ที่เคยหยิบรองเท้าตัวเองมาดมดาก้าฮะแบ็คแฮมมิงพี่ก่อนดาก้าดาก้าพี่ก่อนแล้วทำไมถึงอยู่กันในสภาพนี้วันนี้ถ่ายคลิปมาครับใช่ครับให้รอรับชมได้เลยอย่าลืมรอติดตามนะคะคลิปนี้รับรองความสนุกเลยนะครับคลิปนี้นะเราจะมาทายกันว่าใครที่มีนิสัยแปลกๆเคยลองอะไรแปลกๆเดี๋ยวลองทายนะคะว่าคือใครนะใครที่ตอนเด็กๆครูนึกว่าเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็จับไปเข้าแถวกับเด็กผู้หญิงเลยคิดว่าเป็นใครดาก้าครับ yeah. แม่โบเคยเล่าอ๋อเหรอรู้อ๋อดาก้าเหรอดาก้าอ้าวอ้าวไม่รู้อ้าวเออไม่รู้อยู่คนเดียวโอ้พี่แค่ไม่รู้ทุกคนทายถูกนะใครที่แอบมีแฟนแล้วพ่อแม่ไม่รู้เอาดุนเบคแฮมเบคแฮมเบคแฮมดาก้าลองลองใครอับดุลดาก้าอันนี้อาจจะไม่มีคำตอบเอ้าเอาดาก้าไม่เคยแอบมีแฟนหรอไม่เคยครับอุ้ยก็คือแกล้งเอามาแย่ถามๆไงเลยอยากรู้ว่าแบบเผื่อใครจะหลุดมาบ้างตรงๆไม่มีนะครับคนนี้เป็นคนที่อยู่กับคนที่บ่นได้อยากบ่นอะไรก็บ่นไปเถอะไม่รำคาญหรอกอยู่ได้อับดุลอับดุลครับพี่กรดูสมเหตุสมผลใช่อับดุลโหวตกับอับดุลเหรอทำไมอ่ะแอมผมว่าเขาดูใจเย็นเหรอ He's always with me เปล่าเพราะว่าแบบดูมีพิรุธเมื่อกี้พอได้ยินคำถามแบบใครอับดุลเหรอไม่นี่ฮะเนี่ยเหรออับดุลโหวตใช่ป่ะผมโหวตไอ้นี่ก่อนแล้วก็คิดว่าเป็นใครดุลอ้าวแล้วกาทายถูกป่ะเนี่ยใช่เฮ้ยมันคนแรกหล่อขึ้นถึงแบบไม่รำคาญอ่ะเนี่ยปล่อยเขาพูดไปผมไม่สนใจแล้วฟังป่ะเอาหูซ้ายทะลุหูขวาแต่จริงๆเป็นวิธีที่ดีนะเป็นเหมือนกันเหรอครับถ้าผมรำคาญผมจะไม่ฟังคือปล่อยเขาพูดไปแต่ไม่ได้อยู่ในหูเราใช่เหมือนถ้าเขาพูดจนหมดคำพูดของเขาเองอ่ะเขาจะไม่มีอะไรเหลือพูดแล้วแล้วทีเนี้ยเราก็จะไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็สบายหูก็ดีนะถือว่าเป็นคนที่มี EQ ที่ดีมากนะแล้วเขาก็จะหัวร้อนอ่ะใช่ใครที่เคยใส่ชุดผิดพี่ไปข้ามมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยพี่นพก็เลยเปลี่ยนบทให้ไปเลยใช่ไหมใช่ครับใครที่เคยหิวจัดจนต้องกินใบไม้เลยอ่ะอันนี้ในละครหรือว่าเรื่องจริงพี่กรไม่ได้บ้านเนี่ยคิดว่าใช่เนี่ยอับดุลผมว่าอับดุลคิดว่าใช่ทำไมถึงคิดว่าเป็นพี่กรก็พี่กรก็เมื่อกี้เพิ่งไปเคี้ยวหญ้ามาไม่ได้เคี้ยวแค่เด็ดเฉยๆอ๋อเด็ดเฉยๆตามบทอันนั้นตามบทปกติก็ไม่กินแล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นอับดุลในนี้น่าจะคนกินใบไม้นะอับดุลจริงๆเนี่ยจริงเราลองทายทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องกินใบไม้อ่ะตอนนั้นผมแบบหิวมากแล้วก็มันก็มีร้านขายขนมอะไรเยอะแยะแต่แม่ไม่ให้ไปซื้อแม่บอกรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะพาไปกินพิซซ่าฮัทผมก็หิวมากผมก็คิดว่าถ้ากินใบไม้เขาก็จะให้ไปซื้อแต่สุดท้ายเขาไม่ให้ไปซื้อเขาก็ปล่อยให้เรากินไปเขาก็จะรู้ว่าผมจะทิ้งอยู่แล้วแล้วเรากืนไปป่ะไม่เคลียร์เลยเรียกรับความสนใจเลยใช่วิธีนี้เราที่แปลกมากใครในนี้ที่เคยหยิบรองเท้าตัวเองมาดมดาก้าฮะแบ็คแฮมมิงพี่ก่อนดาก้าพี่ก่อนแน่เลยผมว่าพี่ก่อนน่าจะทำไม่เคยมีใครดมหรอจริงป่ะไม่เคยมีใครดมรองเท้าแตงหรอถ้าดมถ้าดมนะถ้าดมนี่แหละนี่เลยเนี่ยใช่แล้วจริงอันนี้ไม่มีใครส่งมานะแต่คิดเองว่าต้องมีใครที่ชอบดมบ้างโอเคครับสารภาพครับมีครับไม่ได้ใช่ครับได้หรือเปล่าใช่แล้วถ้าเหม็นผมก็จะเปลี่ยนคู่ใส่ใช่ไหมผมก็เคยครับผมใช่ไหมแม่บัวอยากจะบอกว่าดาก้าก็เคยแอบแบบเอ๊ะมีกลิ่นบ้านาสรุปผมปกติคนเดียวครับ
ปกติอยู่คนเดียวสเมลไลท์หมายถึงแบบดมปกติคนเดียวคนอื่นเขาดมแบบนานๆดมทีอับดุลนี่ดมเงี้ยเดี๋ยวเลยรู้ดีดีด้วยใครในนี้ที่คุยกับคนต่างชาติแต่จริงๆไม่รู้เรื่องหรอกแต่ก็ทำเป็นเอออไปงั้นนะทำไม่รู้เรื่องเนี่ยน่าจะใช่เออไปแค่มาไปแค่มาใช่เหรอแล้วไม่เนี่ยทำไมถึงคิดว่าเป็นแบบผมหมดตามหัวเขาไปไม่ตอนเขาพูดภาษาอังกฤษนะไม่เป็นภาษาอังกฤษที่สำเนียงอีสานแล้วแบบอีสานจ๋าๆเลยใครยอมรับสิยกมือขึ้นแล้วนั่นจะไปห้ามไปเคลียร์ใครมาเป็นผมไปเดินห้างอะครับแล้วเขาเหมือนเขาจะมาถามทางผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบเขายังไงผมตรงไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็อะไรสักอย่างเลยตอนนั้นผมว่า so for the bag for the bag ผมพูดอะไรไม่รู้เขาก็โอเคโอเคยูกูดยูกูดกูดกูดอย่างเงี้ยสรุปว่าเขาก็คงหลงไปแล้วใช่ครับใครในนี้ที่ได้ยินครูประกาศเรียกให้ไปพบแล้วคิดว่าตัวเองทำผิดครูเรียกไปพ่อพ่อแม่มาหาใครดาก้าดาก้าพ่อแม่ไปหาก็ต้องดาก้านะจำได้ไหมจำไม่ได้ตอนที่แม่ขาเจ็บอ๋อจำได้จำได้ครับผมดีใจมากเลยวันนั้นอ่ะแม่ไปรับไม่ได้แล้วพ่อก็ติดประชุมตอนบ่ายก็เลยต้องไปรับตั้งแต่เที่ยงแล้วผมก็เลยกลับบ้านเลยแล้วครูก็ประกาศเรียกแล้วดาก้าก็คิดว่าเขาถึงเรียกเราอ่ะทำไรผิดแต่จริงพอรู้ว่าได้กลับบ้านก็ดีใจเลยใช่ไหมใครในนี้ที่ชอบคุยกับตัวเองคุยคนเดียวอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะผมเห็นเขาอยู่คนเดียวเขาก็จะนี่นี่ยิ้มอย่างนี้ยิ้มอย่างนี้ใช่เลยไม่งั้น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 เห็นเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมวันนั้นเห็นอยู่ผมกับตาก้านั่งเงินอยู่ตรงนู้นเนี่ยเขาก็เนี่ยจริงๆที่อับดุลเห็นเนี่ยผมไม่ได้คุยคนเดียวครับแต่เป็นแบบว่าผมร้องเพลงพึมพำคนเดียวแล้วทีนี้ผมก็ถ้าเกิดอยู่บ้านเนี่ยผมก็จะคุยคนเดียวทำไมอ่ะเหงาเงี้ยมองว่ามันน่าอายอ่ะมันแบบมันให้ใครเห็นไม่ได้อะไรเงี้ยอ๋อไม่แล้วคุยคนเดียวแล้วมันได้อะไรมันก็รู้สึกดีอ่ะครับมันก็เหมือนแบบหาคำตอบให้ตัวเองได้อ่ะแบบปัญหาที่ตัวเองแก้ไม่ได้ผมก็มานั่งคิดนั่งคุยคนเดียวว่าจะแก้ยังไงแต่ก็ไม่แปลกนะก็มีหลายคนนะคือเหมือนแค่เราคิดอะไรอยู่แล้วเราพูดออกมาแต่เราไม่ได้คิดว่ามีคนนึงคุยกับเราแค่แล้วผมคิดอย่างนั้นผมมีแล้วผมก็แบบนี่นายทำดีมากไปแค่ผมนี่ชนหมัดตัวเองในกระจกที่เคยบอกว่านั่งจ้องกำแพงเฉยๆอ่ะนั่นแหละคุยกับตัวเองอ๋อไม่แต่จริงแล้วมันก็ดีนะในเรื่องทางด้านจิตใจอ่ะเราก็รู้สึกดีขึ้นอ่ะก็ไม่แปลกนะไม่รู้แต่สำหรับผมว่าแปลกแปลกอยู่ใช่ไหมนี่เราไม่หยุดเลยลองคอมเมนต์มาบอกนะคิดว่าแปลกหรือไม่แปลกนะคะใครในที่นี้เคยไปเปิดหมวกร้องเพลงหมวกร้องเพลงแล้วไปร้องเพลงตามห้างวันนั้นจะไปดูแต่ดูไม่ทันใช่เรียกเคยพี่เป็นข้าวสุดหล่อนะโอ้โหไปเป็นนักร้องเป็นตัวแทนโรงเรียนเราตามไปดูแต่ว่าไม่ทันไม่ทันใครในที่นี้เป็นนักแสดงสแตนด์อินวุ้นเส้นแบบคนหน้าเหมือนตัวแสดงอ่ะแล้วไปแสดงแทนอะไรเงี้ยอ๋อ yeah no it's not the same ไม่เคยอ๋อพี่กรณ์อ๋อไม่เคยพี่กรณ์เคยป่ะไม่เคยตอนนั้นพี่กรณ์บอกว่าพี่กรณ์เป็นสแตนด์แมนหรืออะไรก็ไม่รู้ประมาณนั้นสแตนด์อันนี้สแตนด์อินสแตนด์พี่กรณ์ไปเล่นเป็นอะไรนะเป็นแบบคนฉากป้องกันเฉยๆครับแบบเขาโดดถีบมาอะไรเงี้ยล้มยังไงเป็นสแตนด์แมนพูดผิดจริงๆคือพี่กรณ์นั่นแหละโอเคใครที่ชอบลองเมนูแปลกๆเช่นเอาเลมาใส่แล้วก็ทานกับนมเปรี้ยวเป็นเหมือนซีเรียลทำไมอ่ะทำไมคิดว่าเป็นแบคแคมอ่ะก็ผมว่าอาจจะเป็นนี่ก็ได้นะเพราะว่าชอบกินขนมเซเว่นชอบกินอันนั้นด้วยผมเคยเอาเลขยำผัดกับข้าวผัดใส่แล้วก็ผัดกินอร่อยไหมอร่อยดาก้าก็กินเฟรนช์ฟรายกับไอติมเฟรนช์ฟรายไปจิ้มไอติมเฟรนช์ฟรายกับสมูทตี้เฟรนช์ฟรายกับโค้กลาบดุลน่ะลาบดุลเคยไหมไม่เคยครับแบบนี้แต่เมนูเมื่อกี้เป็นของเบคแฮมนะคะจริงๆทุกคนแปลกหมดนะทุกคนแปลกหมดไม่เขาไม่ได้เรียกว่าแปลกเรียกว่าครีเอทีฟใครในที่นี้พูดได้5ภาษาแม่จะดาก้าฮะใครนะไปดาก้าเหรอ no ไม่ใช่ผมน่าจะดาก้าไม่ได้
จริงๆแล้วคืออับดุลบอกแล้วอับดุลพูดได้ภาษาอะไรบ้างครับภาษาอาหรับภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไซปรัสครับโอเคไม่ไหนไหนภาษาจีนพูดจีนดิจีนก็ได้บางคำก็แปลว่าเรียนคำภาษาญี่ปุ่นได้แต่มีภาษาหนึ่งได้แค่คำเดียวครับอ๋อเพราะน้ำเมื่อก่อนได้เลยเมื่อก่อนพูดได้ครับแต่ตอนอยู่ประเทศนั้นอ่ะพูดได้ครับแต่พอย้ายมาเขาพูดไม่ได้ลืมไม่ได้ใช้ก็ลืมครับแต่ถือว่าเก่งมากนะจริงๆแล้วอ่ะแล้วกล้าเรียนหลายภาษานะเรียนสเปนฝรั่งเศสไทยอังกฤษแต่พูดได้อะไรบ้างโอ้ไทยกับอังกฤษกับอังกฤษครับที่เหลือเรียนแล้วจำไม่ได้เลยใช่ไหมจำไม่ได้ใครในที่นี้เคยขายอาหารอาหรับนี่โอ้มันชอบแล้วจะขึ้นชื่ออาหรับต้องอับดุลใช่จริงนึกถึงอาหรับนึกถึงอับดุลอาหรับอาหรับวันนี้อับดุลก็จะไปขายด้วยไปช่วยคุณแม่ขายใช่ไหมไม่ใช่ครับผมเขาเรียกผมไปแปลภาษาให้ครับแปลภาษาเขาครับแบบเขาพูดกับลูกค้าไม่ได้ผมก็ไปคุยอ๋อไปรับจ๊อบแปลภาษาให้ร้านที่ขายอาหารอาหรับกับคนไทยครับโหสุดยอดเลยอ่ะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกนะแล้วก็อยากรู้อะไรก็ลองส่งคำถามมานะคะเดี๋ยวจะทำคลิปแบบนี้อีกเนาะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายออกมาโจออกมาโกออกมาโกจริงจริงจริงกันอยู่ตรงนี้อาเธอกับฉันสนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคุยทำได้เต็มใจอยากให้เราทำ